รูปปั้นสิ่งที่สื่อความหมายได้หลายแบบเป็นงานฝีมือที่ถูกสร้างขึ้นมาบางที่มีขนาดสูงใหญ่ล้ำฟ้ามันช่างสวยงามประการตาสร้างจริงมองไปนี่ก็ต้องร้องโอ้ my god พระเจ้ามันช่างสุดยอดและสวยมากเลยโดยแต่ละประเทศก็จะมีรูปปั้นที่แตกต่างกันไปซึ่งประเทศไทยสมัยก่อนจะชอบสอนเด็กให้ปั้นวัวปั้นควายสนุกตื่นใจมากเลยตอนนั้นและทุกคนนะครับลองนึกภาพดูถ้าเกิดจู่ๆรูปปั้นขยับเองได้คงตกใจว้ายเพ่นหนีแน่นอนยิ่งใครเป็นโรคกลัวผีนะสติแตกแต่จะว่าไปก็ยังไม่เคยเจอเลยเนี่ยที่เห็นรูปปั้นขยับเองได้อ่ะมันจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไม่น้อยกับคลิปของแต่ละเหตุการณ์ที่ผมจะเอามาโชว์ให้ดูโดยในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นปริศนารูปปั้นขยับเองที่โคตรจะแปลกแล้วก็สงสัยว่ามันขยับเองได้ไงอ่ะดูไปหลอนไปแต่ละอันดับนั้นผมขอบอกเลยว่ามันแปลกมากจริงถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's goรูปปั้นปริศนาในอันดับที่1คำสาปอียิปต์โบราณประเทศอียิปต์มักมีกลิ่นอายประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายมีคนอาศัยอยู่บ้างป่าปายเพราะแดดมันร้อนและลมไม่ค่อยมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เติบประมาณ1,100,000ตารางกิโลเมตรประเทศนี้ขึ้นชื่อเรื่องรูปปั้นรวมไปถึงพีระมิดสิ่งของโบราณประเทศนี้โนหนึ่งเลยในส่วนปริศนารูปปั้นในอันดับนี้มันได้เกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์แมนเชสเตอร์ในประเทศอังกฤษใครสนใจลองไปชมได้ผมเองก็อยากไปเหมือนกันนะชอบเรื่องลึกลับซะด้วยโดยที่รูปปั้นโบราณนี้ที่มีความสูงกว่า10นิ้วอายุเกือบ 4,000 ปีได้ถูกตั้งโชว์บนตู้กระจกซึ่งมีนักอียิปต์วิทยาในพิพิธภัณฑ์เชสเตอร์ได้สังเกตเห็นความผิดปกติเพราะเนื่องจากรูปปั้นดังกล่าวมันได้หันหลังมาเฉยจำได้ว่าตั้งหันหน้ามาวันถัดมาหันหลังให้เฉยณตอนนั้นแปลกใจมากและยิ่งทำงานคนเดียวหล่อนไปใหญ่เขาจึงจัดการตั้งกล้องถ่ายทำแลบเอาไว้พอมาเปิดดูร้องว้ายตกใจเลยสังเกตดูที่รูปปั้นอียิปต์สิมันได้หมุนรอบตัวเอง360องศาเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากคนส่วนใหญ่กลัวและหวาดผวาเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับคำสาปอียิปต์โบราณประวัติศาสตร์มีความเชื่อซะด้วยแถมขยับเองได้อีกชัดเจนขนาดนี้หลอนเลยรูปปั้นปริศนาในอันดับที่2สาวน้อยสโนไวท์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในเมืองเวลากูสของประเทศเม็กซิโกได้มีสวนสนุกล้างแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเรโนมาจิโกซึ่งแปลว่าอาณาจักรเวทมนต์ในภาษาอังกฤษนั่นเองว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเบื้องล่างถ้าแปลเป็นไทยน่าจะเป็นผีอะเมื่อก่อนมันเคยเป็นสุสานมาก่อนจากนั้นก็มีการย้ายลงศพแต่คงย้ายไม่หมดหรอกอาจจะมีหลงเหลือบ้างก่อนจะสร้างสวนสนุกนี้ขึ้นมาไอ้ยาเป็นเรื่องจริงหรือวะเนี่ยดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าวิญญาณส่วนใหญ่อาจจะคงวนเวียนอยู่แถวนั้นแหละพอต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้ถูกเนรมิตเป็นสวนสนุกพอเปิดมันได้ไม่กี่ปีก็มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นตลอดคนดูแลนะครับไม่ไหวแล้วพื้นที่อาถรรพ์แน่เลยมันจึงถูกปิดกลายเป็นที่ล้างและประเด็นของรูปปั้นนี้ก็คือสาวน้อยสโนไวท์หน้าใสที่ใครเห็นก็ต้องรักต้องหลงโดยที่รูปปั้นสโนไวท์นี้สามารถพบได้ทั่วไปถูกติดตั้งไว้หลายจุดและมีพยานหลายคนอ้างว่าเจ้ารูปปั้นสโนไวท์นี้และก็คนแคททั้ง7ได้พากันออกเดินเล่นไปทั่วสวนสนุกเลยช่างดูมีความสุขซะเหลือเกินและด้วยกระแสมันดังเกินไปได้มีรายการทีวีหลายช่องลงพื้นที่ไปสืบหาความจริงผลปรากฏว่าแจ็คพอตแตกในจังหวะที่กำลังถ่ายทำจู่ๆรูปปั้นสโนไวท์ก็ได้กระพริบตาปิ๊บปิ๊บโอ้โหจังหวะนี้วงแตกตะก้องขวัญหนีดีฟอร์ส่วนพิธีกรเพ่นไปนู่นแล้วปริศนารูปปั้นในอันดับที่3รูปปั้นพระเยซูลืมตาในโบสถ์ในส่วนดับที่3นี้เกิดขึ้นที่โบสถ์น้อยซันติโยในรัฐโอกาวิล่าของประเทศเม็กซิโกในช่วงปี2016ได้มีคลิปวิดีโอหนึ่งที่โชว์ถึงความน่าขนลุกของรูปปั้นพระเยซูที่ลืมตาออกมาโชว์ปฏิหาริย์หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งได้ยื่นกล้องไปถ่ายรูปปั้นพระเยซูจู่ๆตากล้องถึงขั้นสะดุ้งเพราะว่าสิ่งที่เขาได้เห็นคือพระเยซูกับพริบตาได้โอ้ยจังหวะนี้ตกใจหายความไม่เชื่อสายตาตัวเองมาเปิดดูใหม่ว้ายตกใจซ้ำสองตามันได้ฝาดไปแน่นอนเขาจึงโพสต์ลงโซเชียลเพื่อให้ทุกคนนะครับไปช่วยกันตัดสินว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่ในส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งอาถรรพ์ก็ประกาศว่าคลิปนี้เป็นของจริงแต่บางคนก็กล่าวว่าคลิปนี้เป็นภาพลวงตาคุณผู้ชมเรามีความคิดเห็นอย่างไรลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้เลยปริศนารูปปั้นในอันดับที่4พระพุทธรูปขยับร่างกายได้รูปปั้นในอันดับที่4นี้ได้เกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากเพราะเนื่องจากนักแสวงบุญหลายคนได้เกิดสังเกตเห็นพระพุทธรูปหลายองค์ในวัดขยับริมฝีปากกระพริบตาบางทีขยับมือได้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังสามารถเปล่งแสงได้อีกโดยที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องเขาได้ให้เหตุผลว่ามันอาจเป็นแสงที่ส่องมาและตกกระทบกับรูปปั้นจึงกลายเป็นแสงสะท้อนนั่นเองในส่วนการขยับอวัยวะผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถหาคำตอบได้ในส่วนเจ้าวาดวัดแห่งนี้ก็เชื่อ 100% เลยว่าเหตุการณ์นี้คือปาฏิหาริย์จริงๆและเจ้าวาดวัด
แห่งนี้ท่านได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยนอกจากสิ่งที่หลายคนได้เห็นต่อมาเริ่มมีการเปล่งเสียงออกจากรูปปั้นขยับแข้งขยับขาก็ขนลุกแล้วมาเป็นเสียงโชว์อีกถ้าผมบวชวัดนั้นนะอยู่ไม่ได้ศึกออกมาแน่นอนและผมไม่อยากนึกเลยถ้าพระรูปนี้ย้ายมาไทยคนคงหลั่งไหลมากันเยอะอะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายแน่นอนสายนี้คนไทยชอบด้วยมาขูดหวยทั้งวันทั้งคืนชัวปริศนารูปปั้นในอันดับที่5พระเยซูคริสต์ขยับศีรษะโชว์เมื่อปลายปี2016ได้มีการแห่รูปปั้นพระเยซูระหว่างขบวนคาทอลิกทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโกในระหว่างขบวนเคลื่อนที่ก็ได้มีคนถ่ายคลิปเอาไว้มากมายซึ่งเป็นรูปปั้นพระเยซูที่ขยับศีรษะเองได้ในจังหวะนี้ผู้ที่มาร่วมงานต่างก็พากันอึ้งบางคนก็บอกว่ามันอาจเป็นสัญญาณบางอย่างจากพระเจ้าก็เป็นได้แต่จะว่าไปแล้วถ้าเราสังเกตให้ดีใบหน้ารวมไปถึงดวงตาขยับค่อนข้างชัดเจนมากขยับแรงเอาเรื่องจากก้มอยู่มาเงยหน้าซะงั้นและหลายคนก็ขัดแย้งว่ามันอาจเกิดจากลมที่พัดมารวมไปถึงแสงแดดแยงตาด้วยและยิ่งไปกว่านั้นมีชาวเน็ตหลายคนตาดีได้สังเกตเห็นผ้าคลุมขยับเคลื่อนที่ก่อนที่ใบหน้าพระเยซูจะขยับมันอาจเป็นกลไกด้านในก็ได้อาจจะหลอกลวงประชาชนน่ะและความจริงมันคืออะไรกันแน่คุณผู้ชมล่ะมีความเห็นอย่างไรลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้เลยปริศนารูปปั้นในอันดับที่6พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำอาถรรพ์อย่าหันมาเด้อไม่อยากเจอพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำแคนูของประเทศเม็กซิโกมันคือการเปิดโชว์รูปปั้นใต้น้ำที่ใหญ่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เป็นพื้นที่ที่โคตรจะสวยงามสวรรค์ของนักดำน้ำเล่ๆไปดำทีไรตื่นใจทุกทีซึ่งจะมีการจัดแสดงประติมากรรมรูปปั้นกว่า400ชิ้นนักท่องเที่ยวว่ายชมจนเหนื่อยเยอะโพดโดยประติมากรรมรูปปั้นเหล่านี้เกิดจากความคิดของใจเมเป็นประติมากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษเลยก็ว่าได้สำหรับการรับชมประติมากรรมใต้น้ำนี้สามารถทำได้3วิธีการดำบนผิวน้ำการดำน้ำลึกและการทวนในเรือท้องกระจกนี่คงสบายสุดแล้วถ้าเราสังเกตให้ดีลองดูรูปปั้นดีๆสิบางอันก็แฝงไปด้วยความหลอนมันถูกสร้างมา10กว่าปีแล้วว่าโครงสร้างดูเก่าแก่ชวนขนลุกและนอกจากนี้ยังมีข่าวลือต่างๆมากมายว่ารูปปั้นประติมากรรมบางชิ้นได้ลืมตามาโชว์นักท่องเที่ยวทั้งๆที่โดยปกติเจ้ารูปปั้นดังกล่าวไม่ได้มีลูกตาเลยพอข่าวนี้เริ่มหนาหูมันยิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่าเดิมต่างประเทศเขาไม่กลัวเลยเนาะไอเรื่องความแปลกความหลอนเนี่ยจะวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวแต่ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่รูปปั้นประติมากรรมดังกล่าวก็ถือว่ามีประโยชน์มากเพราะมันช่วยสร้างปะการังกำเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ใครที่สนใจนะครับลองไปชมกันดูปริศนารูปปั้นในอันดับที่7ไซบาบาขยับแขนขยับขาจนของร่วงไซบาบาเป็นคุรุหรือว่ากูรูที่คนไทยนะครับรู้จักกันดีเพราะเกี่ยวข้องกับอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริและถือเป็นคุรุที่ชาวอินเดียให้ความนับถือกันอย่างล้นหลามเลยเรียกได้ว่ารถยนต์เกือบทุกคันจะต้องติดภาพไซบาบาไปด้วยเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับรถรวมไปถึงคนขับเขาโด่งดังเรื่องพลังและจิตวิญญาณในส่วนเหตุการณ์ปฏิหาริในอันดับนี้เป็นรูปปั้นไซบาบาที่กำลังขยับแขนขยับขาเพื่อถอดสิ่งประดับที่ห้อยคออยู่โดยในช่วงแรกสิ่งที่ดูเหมือนพวงมาลัยได้ตัดขาดจากกันพอช่วงเวลาต่อมาพวงมาลัยส่วนที่เหลือดูเหมือนจะมีสิ่งบางอย่างที่ดันให้ลวงไซบาบานะครับคงอึดอัดมาพันคอซะเยอะเลยถ้าเราสังเกตในคลิปให้ดีแขนของรูปปั้นขยับได้ด้วยเด้อในส่วนบางคนก็อ้างว่ามันอาจเกิดจากแรงลมและแรงสะเทือนก็เป็นไปได้แต่แปลกใจตรงแขนขยับได้นี่แหละสิ่งปฏิหาริย์นี้อาจจะมีจริงก็ได้เด้อคุณผู้ชมสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยจิมใครชอบดูสปอยหนังแนวน่ารักไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก